เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ State Time และ Asia News One รายงานว่ากัมพูชาระดมกำลังตำรวจและบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยไว้รับมือกับฝูงชนที่จะคอยต้อนรับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่มีกำหนดปราศัยต่อคนเสื้อแดงหลายพันคนในงานสงกรานต์ที่จังหวัดเสียมราชทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาวันเสาร์นี้นอกจากนี้ทางการกัมพูชาจัดสรรงบประมาณในการควบคุมฝูงชนและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับอดีตผู้นำไทยซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีการระดมกำลังรักษาความปลอดภัยหลายพันนายรวมทั้งตำรวจสารวัตรตำรวจทหารและบอดี้การ์ดและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาบอกว่ายังไม่พบภัยคุกคามใดๆที่จะเป็นการเฉพาะเจาะจงต่อผู้ใดแต่เป็นที่ทราบกันว่าคนเสื้อแดงเป็นปรปักษ์มายาวนานกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองไทยนายเทพบรรเจยผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูไปสู่โบราณสถานอันเลื่องชื่อของกัมพูชาเปิดเผยว่ามีการเตรียมสถานที่ขนาดใหญ่ไว้รองรับเหล่าผู้มาเยือนและยืนยันด้วยว่ากัมพูชาจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดีด้วยเนื่องจากคาดว่าทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลในปัจจุบันจะจ่ายคืนให้บรรดาคนเสื้อแดงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังนครวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างที่พวกเขาพักอยู่ที่เสียมราชซึ่งปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการเข้าชมอยู่ที่วันละ$20หรือราว600 บาทขณะที่เว็บไซต์ของ Voice of America รายงานว่าบรรดานักวิเคราะห์มองว่าการที่รัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให้คนเสื้อแดงเข้าไปเคลื่อนไหวรวมตัวกันครั้งนี้เป็นการเดิมพันทางการเมืองที่อันตรายรัฐบาลกัมพูชาเสี่ยงที่จะสร้างความไม่พอใจให้กับนักการเมืองฝ่ายค้านและผู้สนับสนุนของรัฐบาลเพราะเป็นการเข้าไปแทรกแซงและวุ่นวายกับกิจการของประเทศพร้อมกับยกตัวอย่างว่าหากเกิดกรณีกลุ่มที่ถูกแบนในกัมพูชาเข้าไปชุมนุมในไทยบ้างแล้วกัมพูชาจะคิดอย่างไรนอกจากนี้บางคนเตือนว่าเรื่องนี้อาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศไทยเพราะสักวันย่อมมีการเปลี่ยนรัฐบาลในไทยเวลานี้กัมพูชาสนับสนุนกลุ่มหนึ่งต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่งแต่เมื่ออีกฝ่ายชนะจะเกิดความรู้สึกอย่างไรแต่โฆษกรัฐบาลพยายามชี้แจงว่าการพบปะระหว่างคนเสื้อแดงและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นเพียงแค่การท่องเที่ยวถึงอย่างนั้นนักวิเคราะห์ก็มองว่าการอนุญาตให้ทักษิณเยือนเสียมราชและกรุงพนมเปญจะไม่ช่วยสร้างสันติภาพและแก้ไขปัญหาขัดแย้งเรื่องชายแดนได้และเป็นความผิดพลาดอย่างแท้จริงจึงไม่เข้าใจว่าทำไมกัมพูชาจึงเลือกให้ทักษิณเข้าประเทศและให้พบกับคนเสื้อแดง